what you see that he not play, that make me stronger, but I think make me more special, you know, because I represent only one single in Thailand, so I think I have to make it, because last time I was like one of them, right? So that's why we've seen the first set going to some brilliant matches from both you and Lee, but in the second set you are absolutely outstanding. Yes, because I think first set I play good, and I think we also play good, and we play like so many songs before, so that's why we know each other, and then I think we are the same style, like bassliner, and then it is, and then to just make more aggressive, that's the point. Today we saw a huge Thai crowd out here. Yesterday there was the Indians, and today a huge Thai crowd was present out here. Did that help your cause? Because it's better to play Indian here, because like unbelievable last yesterday, because like all around the field is packed, then everyone is Indian, so that's better to play like Korean or other country here. Today 25 years old, your national anthem will be sung, the Thai flag will go up, and I'm sure you must be a very happy and proud man. For sure, I'm very happy. ครับ นี่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เพราะว่าถึงจะไม่มีเวลานอนแต่ว่าผมก็พยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีสุดผมก็เหมือนกับว่าพี่บอลเขาก็สามารถช่วยในประเทศทีมแล้วผมก็จะพยายามทำให้ในให้ได้ในประเทศเดียวครับผมก็เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทำได้แล้วก็เหมือนกับช่วยออกงานนะพี่ว่าตื่นตันนะครับก็นี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมที่ผมเหมือนกับว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เพราะว่าก่อนมานี่ก็คือตั้งเป้าแค่ทองแดงครับก็คิดว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจมากครับผมมอบเหรียญนี้ให้ใครบ้างก็มอบเหรียญนี้ให้พ่อแม่นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเหมือนที่พี่บอลเขากล่าวไว้ก่อนมาพี่บอลเขามาเล่นที่นี่นะครับก็คือทีนี้ก็60เฉลิมฉลอง60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขอมอบเหรียญนี้ให้พระเจ้าอยู่หัวเลยครับผมก็อยากจะฝากบอกขอบคุณที่คอยตามเชียร์นะครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้มีคนไทยเยอะนะครับก็ดีใจที่วันนี้ไม่มีอินเดียมาเท่าไหร่คุณแดที่ชนะวันนี้มาจากตรงไหนคือวันนี้ผมคิดว่าผมเล่นเกมบุกได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามไม่เล่นเกมรับเท่าที่ควรนะเพราะว่าผมก็รู้ว่าลีเนี่ยคือเขาสไตล์เหนียวแน่นท้ายพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมตีให้เขาเน้นเกมบุกเนี่ยเขาจะทำได้ดีพอสมควรนะครับก็พยายามทำตรงนี้ให้ดีครับผมOf the gold medal and Asian Games champion representing Thailand, Danai Osomchok. Danai Osomchok, นะครับเจ้าของเหรียญทองเทนนิสชายเดี่ยว Asian Games ครั้งที่15นะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะครับในครั้งนี้เจ้าปีเดนายดมโชคนี่ผมมีเหรียญของใช่ด้วยทั้งเหรียญ นะเพราะว่ามาแข่งขันทั้งประเภททีมเดียวแล้วก็ในประเภททีมในประเภทชายเดียวเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเอาละครับมาฟังเพลงชาติไทยพร้อมๆกันครับเก่งมากครับเดนายดมโชคแล้วอาการเจ็บที่เรามีตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีตึงๆแต่ว่าเมื่อวานได้พักก็คือก็เล่นเชื่อขึ้นแล้วก็เมื่อวานได้คลายกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับผมของความสึกและการใส่ใจและการเตรียมตัวก็ภูมิใจที่สุดเท่าเหมือนกับให้เล่นให้ประเทศชาติมาก็ครั้งนี้ครับที่ภูมิใจสุดเพราะว่ามันเหมือนกับยากกับควรเพราะว่าเอเชียเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วก็คือก็อยากจะฝากขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนนะครับที่คอยตามเชียร์แล้วก็คอยให้กำลังใจครับผมถือเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดของเราเลยไหมก็ถือเป็นแมตช์ที่สำคัญที่ผ่านมาก็ได้ครับแต่ว่าไม่รู้นะครับอาจจะมีแมตช์สำคัญกว่านี้ครับฝากให้ถึงเพื่อนบ้าน
ก็อยากจะฝากขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะมอบเหรียญนี้ให้ทุกคนที่คอยตามเชียร์ครับผมมั่นใจตอนไหนที่ว่าเราน่าจะได้แชมป์ผมยังไม่มั่นใจจนวินาทีสุดท้ายจนที่เขาตีเสียลูกสุดท้ายครับผมเพราะว่าผมเคยเจอเขามาแล้วแล้วก็ผมเคยนำ 5-3 นี้เหมือนกันแต่ว่าผมก็แพ้มาก็คือที่ผมบอกตอนแข่งแล้วว่าผมต้องนิ่งพอสมควรถ้าไม่นิ่งก็คือจะพยายามต้องหลุดก็คือเขาก็จะกลับมาได้